อหุ้น Power Time Magazine ทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศที่ไหนเขาทำธุรกิจที่ไหนบ้างนะครับส่งออกไปไหนนะครับทำธุรกิจในประเทศเรื่องอะไรบ้างนะครับก็มีเรื่องต่างๆที่ทำให้ผลการทำงานผลประกอบการเนี่ยจะไม่เหมือนกันก็อยากจะให้ความสำคัญเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลให้มากนะครับประกอบกับข่าวต่างๆทั่วโลกนะครับว่ามันมีความคลี่คลายต่างๆในปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างก็ขอฝากไปตรงนี้สิ่งหนึ่งที่อาจจะอยากเน้นก็คือว่าถ้าเราดูเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับในรอบ10เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีมานะครับเรามีการลงทุนในภาครัฐอย่างต่อเนื่องนะครับเรามีการบริโภคซึ่งค่อนข้างคงที่นะครับสิ่งที่อาจจะถูกผลกระทบอาจจะเป็นเรื่องการส่งออกนะครับอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีความคลี่คลายในบางเรื่องที่ดีขึ้นนะครับก็อยากจะให้ติดตามข้อมูลดังกล่าวให้ดีนะครับแล้วก็ที่กระทบไม่ได้กระทบเฉพาะประเทศไทยกระทบทั้งภูมิภาคนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศเกิดใหม่นะครับจะเห็นได้ว่ากระทบอย่างเท่าเทียมเลยทั้งโลกนะครับอันนึงคือที่อยากจะเรียนคือว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าจะดูว่าผลร้ายมากกว่าที่เท่าที่มีนี่คงไม่มีแล้วล่ะตอนนี้ใช่ไหมครับมันก็คงดูว่าจะมี recover จะมีข่าวดีออกมาเมื่อไหร่บ้างเราเนี่ยได้รับฟังข่าวที่มีความไม่แน่นอนมาโดยตลอดทั้งปีนะครับคอนฟลิกต์ต่างๆความขัดแย้งต่างๆเนี่ยไม่ได้มีข้อโซลูชันไม่มีวิธีแก้ไขที่เราเห็นได้ชัดตอนนี้เนี่ยก็มีแต่ว่าเมื่อไหร่จะแก้ไขได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราห่วงว่าจะมีแย่กว่าปัจจุบันเนี่ยก็คงจะยากแล้วล่ะแต่ทีนี้อิชชูที่น่าสนใจคือว่าเมื่อกี้เรามองบอกว่าตลาดหลักทรัพย์มีความพร้อมอะไรยังไงบ้างเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีสภาพการซื้อขายที่ค่อนข้างมีสภาพคล่องสูงนะครับสูงที่สุดในอาเซียนนะครับมาหลายปีแล้วจำนวนหุ้นนะครับที่มีเราก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับmarket cap มูลค่าตลาดเนี่ยก็มีใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอันนี้ครับคือสิ่งที่ทำให้ตลาดหลักทรัพย์ปัจจุบันเนี่ยสามารถมีความต้านทานกับความเคลื่อนไหวกับสิ่งไม่แน่นอนค่อนข้างได้เยอะจะเห็นได้เลยว่าสภาพคล่องของเราเนี่ยก็ถูกซึมซับได้โดยนักลงทุนหลายกลุ่มนะครับในประเทศต่างประเทศรายย่อยนะครับเรื่องสภาพเรื่องเกี่ยวกับ market cap เราก็มีหุ้นตัวใหญ่ๆนะครับมีบริษัทใหม่ๆใหญ่ๆกลางเล็กเข้ามาทำการIPO อย่างต่อเนื่องนะครับในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเราก็มี IPO เนี่ยมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องครับปีละประมาณ 200,000 กว่าล้านนะครับมีบริษัทประมาณ 40-50 บริษัทเข้ามาตลอดซึ่งผมมองว่าตรงนี้แหละครับสิ่งที่ทำให้ตลาดเราเนี่ยมันมีความต้านทานสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสอดคล้องกับความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของเรานะครับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมใช้เป็นจุดขายของประเทศก็คือว่าเรามาดูกันว่าเรามีหุ้นในธุรกิจอะไรบ้างที่ถึงแม้จะมีความไม่แน่นอนแล้วเนี่ยกลุ่มบริษัทพวกนี้เนี่ยก็ถูกกระทบน้อยยกตัวอย่างเช่นกลุ่มที่ทำเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะครับกลุ่มที่ทำเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเรื่องเกี่ยวกับการโลจิสติกต่างๆนะครับการขนส่งต่างๆนะครับกลุ่มธุรกิจร้านอาหารโรงแรมต่างๆเนี่ยท่านเห็นได้ว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มที่ประเทศไทยเนี่ยมีจุดแข็งเฮลท์แคร์นะครับเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอย่างที่เราเรียกว่า well-being economy อันนี้ครับเป็นจุดแข็งประเทศไทยมาโดยตลอดซึ่งก็อยากจะเรียนว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเลือกลงทุนเนี่ยปัจจุบันก็เลือกลงทุนในธุรกิจที่ถูกกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นอันหนึ่งอย่างอีกอันนึงก็อาจจะเป็นลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐานลงทุนในหุ้นที่มีผลตอบแทนดีวิเดนด์ยิลด์สูงๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากแนะนำท่านนักลงทุนว่าในช่วงที่มันมีวิกฤตเนี่ยมันก็มีโอกาสในการลงทุนในหุ้นพวกนี้